วัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะวันนี้นะคะที่อยู่ตรงหน้านี้ทั้งหมดนะคะก็คือผลไม้แบบไทยๆนี่แหละค่ะเรานำมาแช่อิ่มนะคะแล้วรับรองว่าปลอดสารพิษดิฉันชิมหมดแล้วนะคะอร่อยมากเลยทีเดียวก็อยู่กับหนูยุภาบ้านเดิมอยู่ที่ไหนคะเนี่ยบ้านเดิมอยู่ไซโยกค่ะอยู่ไซโยกนะคะแล้วก็ทำมาค้าขายอาชีพนี้ที่นู่นแล้วเดี๋ยวนี้ยังไงคะมาถึงกรุงเทพเดี๋ยวนี้แบบเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีค่ะเลยย้ายเข้ากรุงเทพแล้วเป็นไงคะได้รับความสนใจคือค่ะลูกค้าติดค่ะแล้วที่ว่าปลอดสารพิษนี่มันปลอดยังไงคะปลอดสารพิษแบบค่ะคือปลอดสารพิษนี่พายจะไม่พายจะใช้พวกมะม่วงนะเป็นลูกใหญ่โตๆนี่นะก็มันจะกรอบกรอบแล้วโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็สีเสือก็ธรรมชาติสีนะคะสีอันนี้พายจะเน้นน้ำปูนค่ะเน้นน้ำปูนเวลาปอกมาแล้วมันจะเหลืองอ๋อค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูอาชีพนี้กันเลยค่ะร้านนี้จะใช้ผลไม้ดองกับเกลือนะคะถ้าเป็นมะม่วงมะขามกระท้อนมะดันก็จะเอามาหั่นก่อให้ได้ชิ้นพอคำแต่ถ้าเป็นมะกอกก็จะเอามาทับให้เนื้อแตกพอให้น้ำหวานซึมเข้าเนื้อได้จากนั้นก็เตรียมทำน้ำหวานแช่อิ่มจะใช้น้ำตาลทรายละลายกับน้ำสุกทำให้เนื้อกรอบกว่าใช้น้ำเชื่อมแล้วเอาผลไม้ดองลงแช่โดยจะต้องกดให้จมจนน้ำหวานคลุกเคล้าได้ทั่วๆนะคะก็ทิ้งค้างเอาไว้นี่แหละค่ะ 2-3 คืนก็จะได้รสชาติที่อร่อยนะคะชิมดูก่อนก็ได้ให้ได้รสเปรี้ยวหวานส่วนแบบเผ็ดนะก็จะเอาผลไม้แช่อิ่มที่ได้นี่แหละมาคลุกกับเกลือน้ำตาลพริกป่นให้ได้รสจัดเพิ่มขึ้นแช่ค้างเอาไว้อีก 2-3 คืนนะคะเสร็จแล้วก็มาชิมดูให้ได้3รสเปรี้ยวหวานเผ็ดจัดจัดก็เป็นนำมาใช้ได้นั่นแหละค่ะการตักขายนั้นนะคะก็ขายหน้าร้านก็ขายขีดละ10บาท6ขีด50บาทนะคะก็ขายคู่กับผลไม้ประเภทหยีต่างๆผลไม้ดองอื่นๆขายรวมไปด้วยจะทำให้ร้านมีของที่หลากหลายน่าซื้อมากขึ้นที่สำคัญนะคะควรจะมีจานใส่ของไว้ให้ชิมด้วยแล้วก็มีพริกเกลือกับพริกป่นนะคะวางไว้ลูกค้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็เห็นก็จะลองชิมดูก่อนก็จะได้ประทับใจแล้วก็อยากจะซื้อกลับบ้านค่ะค่ะก็ล้วนแล้วแต่อร่อยทั้งนั้นเลยนะคะถ้าหากว่าสนใจอยากจะรับไปขายนี่ต้องบอกล่วงหน้าใช่ไหมค่ะสักอาทิตย์นึงเลยอาทิตย์นึงนะคะเพราะว่าการแช่อิ่มต้องใช้เวลาถึง 3-4 วันเลยทีเดียวนะคะแล้วคุณพานี่ขายไปเรื่อยๆค่ะตามสถานที่ต่างๆนะคะเพราะนั้นต้องติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะใครอยากจะได้ข้อมูลก็ขอมากันละกันวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะออ